ซาเคอร์สตีเวนสันพร้อมเจอไรอันกาเซียโดยล่าสุดนั้น2นักชกดาวรุ่งชาวอเมริกันทั้งทางซาเคอร์สตีเวนสันและไรอันกาเซียก็ได้ออกมาโพสต์ท้าทายกันทางสื่อโซเชียลมีเดียกันแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์เริ่มจากที่ไรอันกาเซียได้โพสต์วิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการชกในไฟล่าสุดของซาเคอร์สตีเวนสันกับทางเดอรอสซันโตว่าสตีเวนสันชกได้อย่างไม่ประทับใจไม่คุ้มค่ากับที่แฟนๆเสียเงินซื้อตั๋วเข้าไปชมและหลังจากนั้นซาเคอร์สตีเวนสันก็ได้โพสต์ตอบโต้ในทันทีซึ่งสตีเวนสันได้โพสต์ว่าเราจะต้องได้ชกกันเจ้าตัวอ่อนแอผมจะยืนอยู่ตรงหน้าคุณตลอดทั้งคืนผมสัญญาเราสามารถชกกันในพิกัดรุ่นแคสเวทได้สตีเวนสันบอกกับไรอันกาเซียในสื่อโซเชียลมีเดียของเขาสำหรับความเป็นไปได้ของการขึ้นสังเวียนฟาดปากกันระหว่างสตีเวนสันกับไรอันกาเซียนั้นดูเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะซาเคอร์สตีเวนสันนั้นอยู่กับทางบ๊อบออรัมแห่งท็อปแรงค์ส่วนไรอันกาเซียนั้นเขาอยู่กับโกลเด้นบอยโปรโมชั่นนอกจากนี้ที่สำคัญนักชกทั้งสองคนต่างอยู่คนละพิกัดรุ่นนั่นเอง